สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ Student Agency Bus ชื่อเป็นบัสนักเรียนแต่ว่าวิ่งทั่วประเทศเช็กแล้วก็วิ่งตามเมืองสำคัญทั่วยุโรปเลยนะครับไม่ใช่รถโรงเรียนหรอนั่นน่ะสิเขาคงเคยทำกิจการรถโรงเรียนมาก่อนมั้งหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรให้เห็นภาพง่ายๆนะครับมันก็คือบัสวิ่งระยะไกลวิ่งระหว่างเมืองเหมือนกับรถไฟนี่นะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับฟิกบัสของเยอรมันที่เราเคยพูดถึงไปหลายครั้งมากเลยก่อนหน้านี้นะครับเพียงแต่ว่าฟิกบัสเนี่ยมันเป็นของประเทศเยอรมันแต่ว่าStudent Agency Bus เนี่ยเป็นของประเทศเช็กทีนี้หลายคนที่ไปประเทศเช็กเนี่ยคงมีโอกาสได้ใช้พวกเราก็มีโอกาสได้ใช้แต่ว่าเป็นทริปที่สั้นๆนิดนึงเซสเก้บูโดโจวิชไปเซสกี้คุมล็อกที่เราจะได้ใช้ไปและกลับเลยทำไมถึงใช้ตรงนั้นเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนคงได้ใช้ในการไปเมืองสำคัญของเช็กอย่างเช่นปรากไปเซสกี้คุมล็อกหรือว่าปรากไปคาโลวีวาลีตรงนี้ก็จะมีประโยชน์มากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นก็พิมพ์เข้าไปใน Google ก่อนนะครับ Student Agency นะครับแบบนี้แล้วก็เข้าที่เว็บแรกนี้เลย studentagency.eu นะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นตัวแทนรับนักเรียนเรียนต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆเป็นรถบัสระยะไกลของประเทศเช็กจริงๆเจ้านี้นะครับเขาเป็นเจ้าเดียวกับ Legio Jet ก็คือรถไฟแต่ว่าเราจะพูดถึงแต่เฉพาะรถบัสของเขาอย่างเดียวฉะนั้นเราก็กดไปที่หัวข้อบัสตรงนี้เลยนะครับสายบนตอนนี้ก็เป็นหน้าค้นหานะครับเกี่ยวกับราคานะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะให้เห็นภาพรวมก่อนนิดนึงนี่คือประเทศเช็กจุดที่นิยมไปกันนะครับสำหรับประเทศเช็กเนี่ยแน่นอนอันแรกคือเมืองหลวงก็คือปรากอันตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ทางซ้ายนะครับคาโลวีวาลีแล้วก็ข้างล่างนะเซสกี้คุมลอฟก็สังเกตว่ามันเหมือนจะเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมสติลเดนเอเจนซี่บัสเนี่ยก็คือมีเส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศเช็กแล้วก็เพื่อนๆคงจะได้ใช้กันก็คือในส่วนของสามเมืองนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเทียบกับฟริกบัสเนี่ยที่เราไปตอนอยู่เยอรมันเนี่ยกับสติลเดนเนี่ยความจำเป็นมันเหมือนฟิกบัสไหมเพราะว่าฟิกบัสเนี่ยเราได้ใช้เยอะเหมือนกันบอกจริงๆว่าความจำเป็นมันก็น้อยกว่านะครับเพราะว่าไอการเดินทางในประเทศเช็กเนี่ยค่าเดินทางค่อนข้างถูกอยู่แล้วโดยเฉพาะค่ารถไฟเนี่ยยิ่งไปหลายคนก็ยิ่งถูกเดี๋ยววันหลังจะพูดเรื่องนี้อีกทีนึงส่วนของพวกเราก็จะได้ใช้ในส่วนของการไปกลับระหว่างเซสเก้บูโดโจวิชอันนี้แล้วก็เซสกี้คุมล็อบซึ่งอยู่ใกล้ๆกันอยู่นี้เหตุผลเป็นยังไงเดี๋ยวขออยากเล่าให้ฟังนิดนึงเราซูมเข้าไปก่อนนี่ก็หน้าตาของเมืองเซสกี้คุมลอฟโดยปกติการเดินทางของพวกเราในโคโนไกด์ซีซั่น2ที่กำลังจะถึงเนี่ยเราก็จะเน้นรถไฟของประเทศเช็กเป็นหลักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเซสกี้คุมลอฟเนี่ยตัวโอทาวเนี่ยทั้งปราสาทเซสกี้คุมลอฟเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างโอทาวก็ตรงนี้ตรงกลางนี่ส่วนปราสาทก็ใกล้ๆกันแต่ทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าทำไมถึงไม่ยอมใช้รถไฟเหมือนเดิมเพราะว่ารถไฟมันอยู่นี่แหละครับข้างบนเนี่ยสถานีรถไฟโอทาวมาอยู่ข้างล่างเนี่ยวัดระยะทางนี่ห่างกันตั้งประมาณ2กิโลกว่านะครับจากรถไฟมาจนถึงตัวโอทาวเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่นะครับทำไมเมืองท่องเที่ยวแท้ๆทำไมไม่ทำให้มันไปเฉียดใกล้ๆแบบเฉียดข้างๆนี้ก็ได้ป้ายรถบัสที่อยู่ใกล้ๆโอทาวเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดด้วยกันซึ่งจะเป็นที่ที่ Student Agency Bus เนี่ยเขาจอดด้วยอันแรกก็คือเซสกี้คุมล็อบอ่านว่าอะไรเนี่ยสปีคักเหรอสปีแคคหรืออะไรนี่แหละป้ายนึงก็คือทางขวาเซสกี้คุมล็อบ AN AN ก็ย่อมาจากออโต้บัสนาดราสิก็คือหมายถึงว่าบัสสเตชันของเช็กอ่ะเขาจะเรียกอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเยอรมันก็คงจะเป็นบัสบานฮอฟอะไรอย่างนี้นะครับบางทีก็ย่อ AN บางทีก็ AUT.NADR นี่นะครับก็คือจำไว้ว่า AN เซสกี้คุมล็อบ AN ก็พอนี่คือป้ายที่เราจะต้องมาลงซึ่งเป็นป้ายที่อยู่ใกล้โอทาวที่สุดเรากลับมาดูตรงนี้กันก่อนนี่คือหน้าค้นหาเส้นทางนะครับ Student Agency Bus เนี่ยเขามีอะไรบ้างบนรถเนี่ยเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรแล้วก็กดตรงนี้นะครับ service เสร็จแล้วก็นี่เลย service on board of bus หรูหรากว่าฟิกบัสอีกเพราะว่ามีจอด้วยฟิกบัสไม่มีทุกคนต้องการแน่นอนก็คือ Wi-Fi ก็สามารถที่จะล็อกอินได้ฟรีเลยไม่มีพาสเวิร์ดอะไรเลยให้เราไปตรงนี้นะครับ time table and stop เนี่ยแล้วก็ map offline เนี่ยก็คือเขาก็จะโชว์ว่าเขามีรูทที่ไหนบ้างนี่นะครับนี่คือไอ้ที่มีจุดเหลืองๆเยอะๆเนี่ยก็คือประเทศเช็กนั่นเองก็คือเจ้านี้เขามีรูทอยู่ทั่วประเทศเช็กอยู่แล้วแต่ว่าประเทศข้างเคียงก็มีจุดศูนย์กลางที่ทุกคนมาอยู่แล้วก็คือปรากใช่ไหมพอเราจบการเที่ยวประเทศเช็กแล้วเนี่ยเราจะไปต่อที่ไหนอ่ะเราก็สามารถไปได้แหละปรากจะไปเวียนนาปรากจะไปเบอร์ลินปรากจะไปมิวนิกอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปได้อีกอันนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังให้กดตรงขวาบนนี้ครับแฟกนี่นะก็คือถามคำถามคำตอบเนี่ยกดเข้าไปให้เรากดตรงอันแรกเลย Ticket Booking and Cancellation เนี่ยจองแล้วเนี่ยจะได้ตั๋วได้ยังไง
เหมือนฟิกบัสอยู่แล้วเราสามารถจองทางออนไลน์เสร็จแล้วแล้วก็เอาไอ้หมายเลขการจองอ่ะไปโชว์ได้เลยนั่นเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่ทิกเก็ตนัมเบอร์ก็พอแล้วหัวข้อนี้ตลกมากมันเป็นไปได้ไหมที่จะจองเสร็จแล้วแล้วก็ไปจ่ายบนบัสอ่ะคือจองแล้วก็ไปจ่ายตรงนั้นมันเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าพอเราจองไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบระบุระยะเวลาอยู่แล้วว่าต้องจ่ายภายในระยะเวลาเท่าไหร่อ่ะถ้ามันเลยเวลาแล้วอ่ะมันก็ยกเลิกไปแล้วไงไอ้ที่เราจองไปอ่ะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจองแล้วไปจ่ายบนรถบัสแล้วเราจะไปใช้เครดิตการ์ดจ่ายบนรถบัสได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดีก็คือสรุปว่าเราก็คือต้องจองจากออนไลน์หรือไปจองที่นั่นเลยเสร็จแล้วก็จ่ายเลยทันทีคือจองเสร็จแล้วค่อยไปจ่ายบนรถบัสมันก็ไม่ได้นะที่รถบัสได้ถ้ามีที่เหลือแต่ว่าอันอาจจะแพงขึ้นก็ได้นะอันนี้คือเราไม่รู้นะแต่ฟิกบัสอะแพงขึ้นแต่อันนี้เราไม่รู้นะเป็นไปได้ไหมว่าซื้อไปแล้วอะจองไปแล้วอะจะไปเอาตั๋วไปใช้วันอื่นได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตั๋วมันก็จะระบุวันที่แล้วก็เวลาไปแล้วก็ไม่สามารถเอาไปใช้วันอื่นได้แน่นอนเรามาลองดูเส้นทางยอดนิยมเสิร์ชไปเลยก็รักไปคาโรวีวาลีอันนี้ละกันคาโรวีวาลีอันนี้ถูกก็ใช้ได้นะเนี่ยใครจะไปคาโรวีวาลีเนี่ยเอานี้โอเคเลยเซตกี้ไปคาโรวีเลยได้ไหมอันนี้มันคืออะไรอ่ะฟรีซีทก็คงจะเป็นที่นั่งบ้างแหละแดงๆก็แน่นอนต้องมีคนบุ๊กไปแล้วแหละเขียวๆก็ยังอยู่อันนี้สำคัญนะอันนี้ตัวไอเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ว่าทีเดียวถึงไงก็คือเซตกี้คุมล็อบแล้วก็ต้องไปเช็นรถที่ปลากูเอเอ็นฟลอเรนซ์เนี่ยไปถึงที่ป้ายเนี่ยเวลานี้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะไปถึงแล้วเราต้องวิ่งไปเองหรือเปล่าต้องเดินทางไปเองที่สถานีนี้หรือเปล่าหรือยังไงแต่ของพวกเราอะไปเซตเก้เนี่ยจะนั่งรถไฟไปคาโรวีวาลีมันต่อหลายต่อหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ได้ต้องไปเชนปราร์กไงสติวเดนอะมันก็วิ่งไปปราร์กเสร็จแล้วก็วิ่งไปคาโรวีใช่ไหมของเรานี่ไปข้างล่างเลยปิ้วไปข้างล่างไต่ไปทางข้างซ้ายเลยเราก็เลยจากเซตกี้ไอ้คุมล็อบเนี่ยมาเซตเก้บูโดโจวิชเนี่ยเราต้องพึ่งไอ้สติวเดนบัสนี่แหละ1.2 ยูโรเองอะบัสท้องถิ่นบัสเบอร์20จากเซตกี้คุมลอฟไปเซสเก้บูโดโจวิชเนี่ยก็มีแต่ว่ามันลำบากกว่าไอ้นี่สบายกว่าเยอะเลยงั้นขอแถมราคาก็เท่ากันด้วยงั้นเอาอันนี้แหละก็คือเราจะได้ใช้เฉพาะจากเซตกี้ไปเซสเก้นี่แหละบอกว่าสตูเดนต์บัสดีแบบเนี้ยทำไมถึงใช้แค่ระยะทางใกล้ๆกระจิบเดียวแค่ครั้งเดียวเองล่ะข้อดีก็คือไม่ต้องเปลี่ยนรถมากนักแล้วก็มี Wi-Fi ด้วยก็จริงแต่ว่าถ้าเฉพาะประเทศเช็คซึ่งค่าเดินทางค่อนข้างถูกอยู่แล้วอะไปรถไฟบางรูทอาจจะถูกกว่าอย่างรูทที่เราบอกอะว่าเราจากเซสเก้บูโดโจวิชไปคาโรวีวาลีอะค่าเดินทาง2คนอะมันก็อยู่ที่ประมาณเกือบ900อะในขณะที่ถ้าเป็นสตูเดนต์บัสเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ 1,100 อย่างเงี้ยรถไฟถูกกว่าแต่แน่นอนเราเช็นตั้ง3รอบเราไปข้างล่างใช่มั้ยเราอยากจะดูวิวข้างล่างอะถ้าเป็นสตูเดนต์อะอย่างที่บอกมันไปต้องไปเช็นรถที่ปลากแล้วค่อยไปคาโรวีวาลีอ่ะแถมยังแพงกว่าด้วยใครจะไปเอาแล้วก็เอาเป็นรถไฟแหละถึงมันจะต่อมากกว่าแต่มันก็ไม่เป็นไรไงแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้แวะแบบเราล่ะเขาจะมาจากปรากแล้วก็มาเชสกี้คุมลอฟเลยอ่ะเขาก็ใช้สตูเดนต์บัสดีกว่ารถไฟใช่ไหมถูกต้องถ้าเดินทางไกลๆแบบนี้ไม่ได้แวะรายทางเหมือนเราเนี่ยใช้สตูเดนต์บัสย่อมจะดีกว่ารถไฟเพราะว่าพูดถึงความสะดวกด้วยถ้าเกิดจ่ายแพงขึ้นนิดนึงแต่ว่าสะดวกกว่าอะไรงี้ก็โอเคตกลงว่ารถไฟถูกกว่าเราต้องเทียบราคากันอีกทีหนึ่งบางทีรถไฟก็ถูกกว่าบางทีสตูเดนต์บัสก็ถูกกว่าเราต้องไปเสิร์ชในเว็บรถไฟอีกทีหนึ่งคือถ้าเราเน้นความถูกเราก็ต้องเทียบราคาแต่ถ้าเกิดเราแบบว่ายอมแพงกว่าแค่นิดนึงหรือว่าบางรูทก็ถูกกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็สบายคือนั่งอยู่บนรถตลอดเกือบตลอดทางเลยเนี่ยก็เอาเป็นสตูเดนต์บัสนี่แหละสรุปคือมันไม่ได้แน่นอนต่อให้สตูเดนต์บัสเนี่ยมันดีกว่ายิงตรงมากกว่าแต่บางทีก็อาจจะแพงกว่าแต่บางทีก็อาจจะถูกกว่าแต่ที่แน่ๆคือสะดวกกว่าคือจุดเด่นก็คือเรื่องของความสะดวกแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเทียบกับรถไฟอีกทีนึงถ้าใครเน้นราคาก็ต้องเทียบราคาดูอย่างที่บอกตอนแรกอ่ะว่ามันไม่เหมือนกับฟิกบัสที่เรานั่งบ่อยๆในเยอรมันเพราะว่าอันนั้นเราต้องพึ่งพาเขาแล้วก็เขาก็ค่อนข้างถูกกว่าเพราะค่าเดินทางในเยอรมันส่วนใหญ่จะแพงแต่นี่ค่าเดินทางในเช็กถูกอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เลยความจำเป็นของ Student Bus เลยน้อยกว่าครับก็วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามหัวข้อ Student Agency Bus นะครับถ้าเกิดว่าต้องการติดตามพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Konokai YouTube Channel นะครับแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์หรือออกความคิดเห็นอะไรก็ได้นะครับที่ Konokai Fanpage นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะครับเพื่อติดตามพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ